สวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยเราจะมาทำ Q&A กันค่ะเพราะว่ามีคนสนใจเยอะมากๆราคารวมรายละเอียดทั้งหมดเท่าไหร่คนถามเรื่องราคากันมาเยอะมากๆเลยเราจะได้เที่ยวในเมืองที่ปกติแล้วเราคงไม่ได้ไปอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนแบบในหนังที่แบบตัวโยกอย่างนี้นะส่งเฮลิคอปเตอร์มารับเลยค่ะไม่มีชั่วโมงไหนที่ไม่มีกิจกรรมเฟิร์นชอบมากเลยทุกคนดูแบบดีมากสบายสบายประทับใจมากแบบไปอีกแน่นอนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ My Voyage นะคะวันนี้ก็ตามสัญญาที่เราบอกทุกคนว่าเดี๋ยวจบซีรีส์ของ EP เรือเสร็จเนี่ยเราจะมาทํา Q&A กันค่ะเพราะว่าแบบมีคนสนใจเยอะมากๆเลยแล้วก็มีหลายคําถามมากๆเลยนะคะที่คนถามทิ้งไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะยกมาตอบกันค่ะคําถามแรกนะคะช่วยเล่าข้อมูลของบริษัทเดินเรือและเส้นทางการเดินเรือรวมถึงช่องทางการจองทริปค่ะโอเคได้ก็คือว่าของเฟิร์นเนี่ยนะคะจองผ่านบริษัท TEC นะคะเขาจะเป็นเหมือนตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเลยของ Royal Caribbean Cruises นะคะซึ่งก็จะจองได้ทั้งหมด2เจ้าใหญ่เลยก็คือ Royal Caribbean แล้วก็ Celebrity Cruises ค่ะซึ่งเอาแค่2เจ้าใหญ่เนี่ยก็มีเรือหลายลำมากๆแล้วค่ะซึ่งคือพอเป็น2บริษัทเนี้ยจริงๆเส้นทางเดินเรือก็จะเยอะมากก็จะมีตั้งแต่เอเชียมียุโรปมีอเมริกาแล้วก็แบบมันหลายรูทมากๆจริงๆยังไงก็แบบว่าลองเข้าไปดูได้นะคะซึ่งเว็บการจองของเขาเนี่ยเขาก็จะมีทั้งเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยหรือว่าจะแอดไลน์ไปคุยด้วยทั้งหมดที่พูดมาทุกช่องทางเฟิร์นจะแปะไว้ให้ตามกราฟิกนี้เลยนะคะก็สามารถแคปจอแล้วก็ติดต่อตามไปตรงนี้ได้เลยใช้เวลาเที่ยวกี่วันคะแล้วต้องเตรียมตัวกับเอกสารอะไรบ้างโอเคก็เรื่องระยะเวลาการเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วแต่รูทเลยค่ะมีตั้งแต่ไม่กี่วันไปจนถึงแบบเป็นอาทิตย์อันนี้แล้วแต่รูทจริงๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเกิดสนใจรูทไหนหรืออยากรู้ว่ามีรูทไหนเนี่ยเฟิร์นแนะนําให้ถามกับทาง TEC เลยจะสะดวกกว่าค่ะส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีพาสปอร์ตแหละตอนทําจองก็จะต้องส่งพาสปอร์ตให้เขาส่วนเรื่องวีซ่าก็อันนี้จะต้องทํากันเองนะคะทางที่ TEC หรือว่าทางเรือไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบการทําวีซ่าให้เราค่ะคําถามต่อมานะคะคนถามเข้ามาเยอะมากก็คือราคาประมาณเท่าไหร่บอกราคาได้ไหมคะราคารวมรายละเอียดทั้งหมดเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายตลอดทริปมีอะไรบ้างโอเคคนถามเรื่องราคากันมาเยอะมากๆเลยคือตอบคล้ายๆทุกๆข้อที่ผ่านมาคือมันแล้วแต่รูทจริงๆทุกคนแล้วก็แล้วแต่ช่วงเวลาจองด้วยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเฟิร์นจะยกตัวอย่างของเฟิร์นก่อนนะคะของเฟิร์นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 135,000 บาทนะคะก็จะเป็นราคาแบบ all include รวมทุกอย่างเลยรวมกินอยู่พัก Wi-Fi ทิปพนักงานหมดแล้วนะคะในราคานี้ซึ่งถามว่าของเฟิร์นเนี่ยเป็นราคาที่จองแบบค่อนข้างจะใกล้ถ้าจองล่วงหน้านานกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะได้ราคาถูกกว่านี้อีกแล้วก็ถ้ามันมีอีกวิธีนึงเลยทุกคนคือจองแบบระยะประชิดเลยอะแบบอีกไม่กี่อาทิตย์หรือว่าไม่เกินเดือนเรือจะออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันมีห้องว่างราคามันก็จะลดลงแต่ว่ามันก็อาจจะไปหนักค่าตั๋วเครื่องบินแทนเพราะว่าค่าตั๋วเครื่องบินเวลาจองใกล้ๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบแพงมากอันนี้ทุกคนก็ต้องไปลองหารเฉลี่ยดูเองว่าอันไหนจะคุ้มค่ากว่านะคะซึ่งอย่างที่เฟิร์นบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นราคาของช่วงที่เฟิร์นไปในเดือนที่เฟิร์นจองแต่ในราคาของแบบรูทอื่นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นอย่างที่เฟิร์นบอกเหมือนเดิมเลยคือสามารถเช็คกับทางTECได้เลยนะคะและอีกอย่างคือเขามีโปรโมชั่นเป็นระยะด้วยอย่างเช่นช่วงเดือนก่อนเนี่ยจะมีโปรโมชั่นคนที่2ลด 75% คือถือว่าลดเยอะมากแทบจะ1คนฟรีอีก1คนนะอีกคนคือจ่ายน้อยมากเลยแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยมันจะแล้วแต่ช่วงนะคะว่าช่วงนั้นจะมีโปรอะไรก็อย่างที่เฟิร์นบอกว่าเช็คกับทาง TEC เลยค่ะผูกกับบัตร Travel Card ได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถผูกได้ทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็ Travel Card เลยค่ะแต่ว่าถ้าจะผูกบัตรเครดิตเนี่ยจะง่ายที่สุดเพราะว่าอย่างเฟิร์นอ่ะผูกบัตรเครดิตเวลามีอะไรเค้าก็ชาร์จจากบัตรได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เป็นบัตรเดบิตหรือ Travel Card เนี่ยจะต้องมีเงินคงเหลืออยู่ในนั้นไม่ต่ำกว่า 10,000 นะคะถึงจะสามารถผูกได้การเดินทางก่อนจะถึงท่าเรือเป็นยังไงคะอยากรู้ว่าไปขึ้นเรือที่ต่างประเทศหรอคะเดินทางไปยากไหมก็คือเรื่องการขึ้นเรือนะคะจะแล้วแต่รูทเลยค่ะว่าเราอะเลือกรูทไหนอย่างเช่นรูทของเฟิร์นเนี่ยนะคะเขาก็จะกำหนดไว้เลยว่าที่ขึ้นเรือเนี่ยอยู่ที่เมืองคือจำชื่อเมืองไม่ได้แต่ว่าเมืองมันอยู่ใกล้โรมอ่ะเพราะฉะนั้นเฟิร์นก็จะนั่งเครื่องจากกรุงเทพแล้วก็นั่งรถจากโรมนะคะไปอีกประมาณเกือบ1ชั่วโมงเพื่อไปขึ้นเรือที่ท่าเรือค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละรูทก็จะไม่เหมือนกันบางรูทอาจจะไม่ต้องแบบนั่งรถต่อไปอีกเป็นชั่วโมงก็ได้บางรูทคือเขาอาจจะมีแบบท่าเรือพอร์ตอยู่ตรงแบบเมืองที่เราลงเลยก็ได้หรือว่าอย่างถ้าอย่างเอเชียเงี้ยที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็นแบบสิงคโปร์ก็สามารถที่จะแบบไปได้ง่ายๆลงเครื่องแป๊บเดียวขึ้นเรือได้เลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่รูทเลยค่ะลองศึกษารูทที่เราเลือกได้เลยค่ะอยากทราบ
บว่าต้องใช้เวลาในการจองเรือล่วงหน้านานไหมคะจองเรือล่วงหน้านานไหมจะบอกว่ายิ่งจองเร็วยิ่งดีค่ะยิ่งเปิดซีซั่นปุ๊บจองปั๊บก็จะได้ราคาที่ถูกมากๆนะคะเพราะจริงๆแล้วห้องที่เฟิร์นบอกว่า 135,000 บาทเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาเปิดมาด้วยราคาแค่ 80,000 เท่านั้นค่ะถ้าจองเร็วก็จะได้ราคาต่ำกว่าแสนแน่นอนอยากทราบว่าแล้วสามารถไปเที่ยวคนเดียวได้ไหมคะอ๋อไปเที่ยวคนเดียวได้ค่ะมีคนไปเที่ยวคนเดียวหลายคนเลยแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเรื่องราคาเนี่ยถ้าไปเที่ยวคนเดียวมันเหมือนแบบปกติอ่ะ1ห้องเราแบบ2คนใช่มั้ยมันเป็นการแชร์กันใช่มั้ยแต่ถ้าคนเดียวเท่ากับว่าเราก็จะต้องจ่ายมากกว่าไป2คนแบบเท่าตัวค่ะเพราะว่าห้องก็จะกลายเป็นห้องซิงเกิลไม่ใช่ห้องดับเบิ้ลเห็นว่าทริปนี้ได้แวะเที่ยวหลายประเทศเลยอยากรู้ว่าต้องขอวีซ่าแบบไหนบ้างคะโอเคเรื่องวีซ่าเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบคนถามมาเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆนะคะก็ขอตอบไว้เลยว่าวีซ่าเนี่ยจริงๆอ่ะทางเรือเวลาที่เขากรุ๊ปปิ้งรูทเที่ยวอะค่ะเขาก็จะดูแล้วว่าทั้งหมดที่ไปอ่ะมันจะต้องขอวีซ่าแค่ตัวเดียวอย่างเช่นยุโรปอ่ะเราก็จะขอวีซ่าเชงเก้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในอย่างเฟิร์นไปมาแบบจริงๆแล้ว3แต่เฟิร์นแอดเพิ่มเป็น1ประเทศเนาะเป็น4อ่ะก็สามารถที่จะใช้วีซ่าเชงเก้นได้หมดเลยก็คือขอทีเดียวแล้วก็ไปได้ครบค่ะแล้วก็นานๆทีมันจะหลุดมารูทที่แบบขึ้นเรืออาจจะเมกาแล้วที่เหลืออาจจะเป็นอะไรก็ตามอะไรเงี้ยที่อาจจะต้องขอ2วีซ่าแต่ว่ามันไม่ค่อยมีค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะดูกรุ๊ปปิ้งให้มันขอวีซ่าทีเดียวแล้วไปเที่ยวได้ครบอยู่แล้วค่ะซึ่งจำเป็นต้องขอวีซ่านะคะคือเขาจะตรวจนะตั้งแต่ตอนขึ้นเรือเลยก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ไม่มีวีซ่าอยู่ก็ไม่สามารถขึ้นเรือได้อยู่ดีค่ะกิจกรรมบนเรือมีอะไรบ้างคะเพียงพอสำหรับคนเบื่อง่ายไหมมีอะไรบ้างเนี่ยตอบไม่หมดเพราะฉะนั้นเพียงพอแน่นอนคือต้องบอกว่ากิจกรรมบนเรือมันมีทั้งวันแล้วก็ทุกชั่วโมงตั้งแต่เช้าแบบ6โมง7โมงก็เริ่มมีกิจกรรมแล้วยาวไปถึงแบบบางวันแบบเที่ยงคืนคือไม่มีชั่วโมงไหนที่ไม่มีกิจกรรมอะค่ะแล้วก็มันมีตอบโจทย์ทุกอย่างอย่างเช่นอ่ะสมมติว่าใครชอบโยคะมันมีแบบโยคะเงียบอะเหมือนแบบใส่หูฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีระบายสีมีมีเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะแบบลองแปะให้ดูมีดูหนังด้วยแล้วก็มีไซเลนดิสโก้ด้วยนะคะแล้วก็มีมายากลมีพวกแบบว่าโชว์ต่างๆก็เยอะมากๆเลยแล้วก็มีกิจกรรมพวกกีฬาก็เยอะมากๆแล้วก็มีกิจกรรมเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าโซโล่ทราเวลเลอร์อะไรเงี้ยคือใครมาเที่ยวคนเดียวก็สามารถแบบเนี่ยมีมีติ้งกันนะคะเขาก็จะบอกสถานที่กับเวลามาคนที่แบบมาคนเดียวก็จะได้มีเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยหรือว่ามี LGBTQ แบบว่ามีติ้งด้วยก็จะเป็นแบบฝั่งแบบใครเป็น LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบบมาแล้วก็หาเพื่อนใหม่เป็นคอมมูนิตี้ใหม่ได้คือแบบบอกแล้วว่าเยอะมากเยอะจนไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงให้หมดเหมือนกันค่ะคำถามถัดมานะคะอยากรู้ว่าคนบนเรือเยอะไหมคะวุ่นวายไหมแขกที่มาเป็นคนวัยไหนประเทศอะไรบ้างเฟรนลี่ไหมโอ้โหคำถามคอมโบมากคนบนเรือเยอะไหมคนบนเรือเยอะค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแออัดเพราะว่าเรือแบบใหญ่มากๆจริงๆอย่างเวลาที่เฟิร์นไปกินข้าวอย่างเงี้ยเฟิร์นก็ไม่เคยรู้สึกว่าแบบไปรอห้องอาหารนานหรือว่าไลน์บุฟเฟ่ต่อคิวจนแบบกินไม่ทันไม่เคยมีฟิลนั้นเลยไม่เคยมีฟิลแบบอาหารหมดแล้วกินไม่ทันเลยซึ่งถามว่าคนชาติอะไรเฟิร์นไม่รู้อะเฟิร์นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นชาติอะไรแต่คือเขาเป็นฝรั่งกันซะส่วนใหญ่แบบ 80-90% คือเป็นฝรั่งหมดเลยเอเชียน้อยมากๆแบบแทบไม่ค่อยเห็นเลยค่ะแล้วก็ถามว่าเฟรนลี่ไหมคือจะเรียกว่าเฟรนลี่มันก็ไม่เชิงอะคือเขาก็ไม่ได้เดินมาแล้วก็แบบเฮ้ย แบบทักทายกันแบบขนาดนั้นก็หันหน้ามายิ้มตามมารยาทปกติแต่ว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้รู้สึกแบบ whatไม่มีเลยคือแบบว่าทุกคนก็คือมีแมนเนอร์ที่ดีมากมากๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็อีกคำถามนึงที่คนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยก็คือถ้าแบบมีเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยเรือเขาเตรียมอะไรให้เราบ้างคือเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่เขาซีเรียสอยู่แล้วค่ะคือตั้งแต่ตอนแรกหลังจากที่เราลงเรือปุ๊บเนี่ยเขาจะมีให้เรากดเข้าไปในแอปแล้วก็ฟังพวกสัญญาณไซเรนว่าแบบถ้าเกิดว่าฮอนมันดังในเขาเรียกอะไรอะเสียงนี้เนี่ยแปลว่าเราจะต้องไปที่จุดรวมพลซึ่งจุดรวมพลของแต่ละคนอะจะได้ต่างกันคืออย่างที่บอกว่าเรือมันใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นจุดรวมพลมันจะมีหลายจุดเพื่อกระจายความแออัดว่าไม่ใช่ทุกคนไปอยู่จุดเดียวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจำเป็นที่ต้องรู้ว่าจุดรวมพลเราอยู่ตรงไหนคือวันแรกของการที่เราลงเรือค่ะเขาจะให้เราอ่ะเดินไปที่จุดรวมพลของเราเองเพื่อแบบสแกน QR code ว่าโอเคเราแบบรับรู้แล้วนะว่าโอเคจุดรวมพลเราอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเหตุอะไรก็สามารถมารวมตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าเรื่องเซฟตี้ในเรื่องของแบบของหายอะไรเงี้ยเฟิร์นรู้สึกว่ามันเซฟมากเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เฟิร์นอยู่อ่ะเวลาที่เฟิร์นเดินถ่ายรูปหรือว่าลงน้ำอ่ะเฟิร์นวางของไว้ตรงนั้นเลยนะทุกคนแล้วมันไม่เคยหายเลยคือเฟิร์นก็ถามเขาแล้วว่าแบบอยู่แน่ใจใช่ไหมว่ามันเซฟอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามีกล้องวงจรปิดแบบครบทุกจุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะสังคมมันปิดด้วยอ่ะทุกคนคือวางไปถ้าเกิดว่ามีใครมาขโมยเปิดกล้องวงจรยังไงก็รู้ไปถึงห้องอยู่ไหนรู้คือรู้ทุกอย่างเรามีแบบหน้าพาสปอร์ตเขาเรามีทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็คือไว้ใจได้เลยเรื่องความปลอดภัยก็คือดีมากๆค่ะแล้วเขามีเวลาให้เราลงไปเที่ยวเมืองต่างๆกี่ชั่วโมงคะแล้วถ้ากลับมาไม่ทันอย่างนี้คือเขาจะรอเราไหมโอเคก็เวลาที่เราลงไปเที่ยวนะคะจริงๆในแอปเนี่ยเขาจะบอกอยู่แล้วว่าวันนี้เรือจะเทียบท่ากี่โมงแล้วก็เรือจะออกจากท่าเรือกี่โมงหรือถ้าเป็นเมืองที่เราจะต้องนั่งเรือเล็กแบบสมมติเรือใหญ่มันจอดแล้วมันแบบเข้าไปไม่ได้ถึงท่าเรื
เขาก็จะมีเรือเล็กใช่ไหมที่พาเราไปซึ่งเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าเรือเล็กเนี้ยจะออกจากท่านั้นน่ะเพื่อกลับขึ้นเรือใหญ่อ่ะลำสุดท้ายอ่ะคือกี่โมงเราจะต้องเผื่อเวลาให้ดีมากๆเลยนะคะในการกลับมาขึ้นเรือเพราะว่าตกเรือเนี่ยไม่รอนะคะมีคนตกมาแล้วซึ่งเฟิร์นไม่ได้ถามเหมือนกันว่าเขาทำยังไงแต่ถ้าให้เดาก็คือต้องนั่งรถไฟตามไปที่เมืองถัดไปเพื่อไปขึ้นเรือกลับค่ะแต่เวลาเที่ยวอ่ะมันไม่ได้น้อยขนาดนั้นเพราะเวลาเขาจอดเช้ามากบางวันก็6โมง7โมง8โมงแล้วก็เวลากลับก็มีตั้งแต่6โมงถึงทุ่ม2ทุ่มไปจนถึง3ทุ่มเลยค่ะก็แล้วแต่วันอันนี้ก็ต้องเช็คในแอปเอาต่อมาเป็นคำถามเรื่องห้องนอนนะคะคือห้องนอนมีกี่ประเภทคะแล้วก็ล่องเรือ8วันเนี่ยต้องนอนบนเรือเลยไหมต้องนอนกลัวไหมเสียงดังไหมโอเคเอาเรื่องห้องนอนก่อนนะคะห้องนอนเนี่ยมี4แบบมีห้องแบบไม่มีหน้าต่างอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ถูกที่สุดเลาะต่อมานะคะก็ท้ายต่อมาก็จะเป็นห้องที่มีหน้าต่างแล้วก็มีห้องที่เป็นระเบียงแล้วก็เป็นห้องสวีทค่ะซึ่งของเฟิร์นเนี่ยนอนห้องที่เป็นระเบียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ของทาง Celebrity Edge เลยก็คือระเบียงของเขากับห้องนอนเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดบานเฟียมแล้วก็เชื่อมให้มันเป็นห้องเดียวกันได้นะคะอันนี้ก็จะเรียกว่า Infinite Veranda นะคะก็จะเป็นห้องแบบเฟิร์นเลยแล้วก็จะมี Celebrity Cruises อ่ะห้องระเบียงของเขามันก็จะมีเพิ่มมาอีก2เขาเรียกว่าอะไร service หรอ benefit เขาจะมี benefit เพิ่มขึ้นมาอีก2แบบนะคะก็คือห้องที่มี conscious หรือว่าเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะคะแล้วก็มีห้องที่มี wellness amenity ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ถามคำถามว่าอะไรนะเรานอนบนเรือ8วันเลยไหมใช่ค่ะเรานอนห้องเดิมทุกคืนเลยนะคะแล้วก็ถามว่ากลัวไหมไม่นะไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยเสียงดังไหมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคือมันสงบมากนอนแบบสบายสบายเตียงแบบเรียกว่าเตียงดูดวิญญาณอะแบบนอนสบายมากคำถามต่อมานะคะคือเคยเห็นพวกคลิปที่เป็นคลื่นทะเลมรสุมอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเราไปเที่ยวเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนในคลิปไหมแล้วก็ถ้าไปมันจะเมาเรือไหมแล้วถ้าเราขึ้นบกก็จะเมาบกด้วยไหมเรื่องเมาเรือเนี่ยเป็นแบบสิ่งที่คนถามมาเยอะมากๆเข้าใจเลยนะว่าจริงๆเราเป็นคนที่เมาเรือค่ะทุกคนเวลาที่ไปดำน้ำมาเฟิร์นจะต้องกินยาแก้เมาเรือไว้ก่อนเลยไม่งั้นเฟิร์นก็จะไม่สามารถแบบนั่งเรือได้เลยนะคะก็เลยจะมาตอบคำถามนี้เพราะรู้ว่าหลายคนคอนเซิร์นอยู่เรื่องเมาเรือเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะมีบ้างค่ะในวันที่คลื่นสูงจริงๆคือไอ้คำว่าคลื่นสูงเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแบบเหมือนแบบในหนังที่แบบตัวโยกอย่างนี้นะมันไม่ได้รู้สึกโยกอย่างนี้มันไม่เหมือนแผ่นดินไหวแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกเหมือนเอ๊ะวันนี้ฉันดื่มเยอะไปหรอทำไมฉันรู้สึกว่ามันเริ่มมึนหัวแล้วนะมันแบบว่ามันแค่รู้สึกมึนหัวโดยที่เราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมึนหัววันแรกอะจำได้เลยว่าเพื่อนงงมากว่าทำไมอยู่ๆเราถึงมีความรู้สึกเหมือนเรามึนหัวแล้วเราก็เลยถามพี่ที่ไปด้วยเขาบอกอ๋ออันเนี้ยมันมีคลื่นตอนเนี้ยมันกำลังโครงอยู่แต่มันเป็นการโครงที่เราไม่รู้เลยว่ามันโครงเราแค่รู้ตัวอีกทีคือเรากำลังเมาอยู่นะคะแค่นั้นไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่าเวลาที่เกิดเหตุอย่างนี้นะคะ1คือเราสามารถเตรียมยาแก้เมาเรือนะคะจากบ้านไปก็ได้หรือว่าถ้าเราเมาเรือเนี่ยเราสามารถลงไปที่ห้องยานะคะแล้วก็ไปขอยาเขาได้เช่นกันค่ะนอกนั้นไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยเฟิร์นไป8วันเนี่ยเฟิร์นเจอคลื่นจริงๆที่แบบเมาเลยนะเรียกว่าเมาเลยแค่มัน1วันกับอีก1วันที่โครงแบบรู้สึกเฉยๆแต่ยังไม่ถึงกับเมาค่ะก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรส่วนเรื่องเมาบกเนี่ยไม่รู้สึกไม่เมาบกมีเมาบกวันสุดท้ายก็คือวันที่กลับขึ้นฝั่งแล้วเลยอ่ะนิดเดียวไม่ได้แบบแทบไม่ได้มีความรู้สึกเลยค่ะอยู่บนเรือสามารถใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่ามีสัญญาณโทรศัพท์ให้ใช้ไหมคะคือบนเรือเนี่ยนะคะคือพูดอย่างนี้เวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็จะต้องเปิดพวกโรมมิ่งไปใช่ไหมคะก็จะสามารถใช้ในเวลาที่เราแบบไปเที่ยวในแต่ละประเทศได้โรมมิ่งเนี่ยก็เป็นอะไรที่จำเป็นต้องเปิดแต่ถ้าใครรู้สึกว่าปกติฉันไม่เที่ยวเวลาฉันไปเที่ยวฉันก็ไม่เปิดโรมมิ่งก็จะไม่เปิดก็ได้แต่บนเรือเนี่ยนะคะต่อให้เราเปิดโรมมิ่งไปก็ไม่สามารถใช้บนเรือได้ว่ามันอยู่กลางทะเลค่ะที่สัญญาณมันไปไม่ถึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องซื้อ Wi-Fi เพิ่มบนเรือด้วยซึ่งทางเลือกของคุณก็คือซื้อแบบ All Include ไปเลยมันก็จะรวม Wi-Fi อยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อแบบ no perks แล้วมันไม่ได้รวม Wi-Fi คุณอาจจะต้องซื้อ Wi-Fi แยกถ้าคุณจำเป็นที่ต้องใช้ Wi-Fi นะซึ่งค่าใช้จ่ายของการซื้อ Wi-Fi บนเรือเนี่ยมันก็หลักหมื่นเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคือถ้าให้เฟิร์นแนะนำอ่ะซื้อ All Include ไปเลยดีกว่าเพราะว่า All Include กับ no perks ราคาก็ต่างกันไม่กี่หมื่นอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าจะซื้อ no perks แล้วมาซื้ออินเทอร์เน็ตแยกมันจะต่างกันแบบแทบจะหลักพันหรือเกือบหมื่นเองนะเพราะฉะนั้นซื้อ All Include ไปเลยถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้จำเป็นที่ต้องใช้เน็ตเลยนะคะก็จะบอกว่าถ้าอยากใช้แค่แอปเนาะไว้ดูตารางกิจกรรมไว้ดูพวกแบบวันนี้เรือจอดกี่โมงออกกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ต้องซื้ออินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะเขาสามารถที่ใช้แอปได้โดยไม่ต้องใช้ Wi-Fi ค่ะรีวิวอาหารบนเรือหน่อยค่ะอร่อยไหมรสชาติจืดไหมโอเคเรื่องรีวิวอาหารบนเรือจริงๆแล้วเฟิร์นพูดไปแบบละเอียดมากๆเลยนะคะใน EP ที่3นะคะแต่ว่าอันนี้เฟิร์นจะมารีแคปแบบสั้นๆละกันห้องอาหารบนเรือนะคะมีห้องอาหารเนี่ยทั้งหมด4ห้องที่จะมีเมนูที่เหมือนกันเลยของทั้ง4ห้องกับเมนูที่แต่ละห้องจะมีเป็นเมนูเฉพาะของแต่ละห้อง
้องด้วยเช่นกันนะคะซึ่งตรงเนี้ยฟรีไม่ว่าคุณจะจองห้องไหนมาหรือว่าโปรแกรม all include หรือว่า no perk ห้องอาหารตรงเนี้ยฟรีหมดเลยค่ะแล้วก็มีห้องบุฟเฟ่ที่จะมี3เวลาแต่คำว่า3เวลาเนี่ยก็คือแทบจะทั้งวันแล้วนะคะอันนี้ก็เดินตักได้ฟรีไม่ว่าคุณจะจองห้องไหนหรือในโปรแกรมแบบใน all include หรือว่า no perk มาเนี่ยก็ทั้งหมดคือกินฟรีได้หมดเลยค่ะแล้วก็จะมีห้องอาหารพิเศษที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มซึ่งก็แล้วแต่เราว่าอยากจะกินหรือไม่อยากจะกินก็ได้นะคะอย่างเช่นร้านสเต็กหรือว่าร้านซูชิหรือว่าพวกร้านที่มันเป็นแบบว่า fine dining อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะจองแล้วก็จ่ายเพิ่มได้เช่นกันนะคะซึ่งอาหารบนเรือมันมีความหลากหลายมากๆแล้วก็อร่อยแล้วมันก็เต็มที่มากโดยเฉพาะไลน์บุฟเฟ่คือเฟิร์นชอบมากเลยทุกคนมันเป็นการกินบุฟเฟ่ที่แบบมันมีหูมันเยอะมากแล้วมันครบมากมันเหมือนเวลาที่แบบเราไปโรงแรมดีๆเลยอย่างที่เฟิร์นบอกว่ามันไม่มีนะอาหารแบบหมดแล้วร่อยหล่อแล้วคือมันเหมือนมันมีพออยู่ตลอดเลยค่ะแล้วก็มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยด้วยอาหารบนเรือคือแบบสุดยอดมากใครน้ำหนักไม่ขึ้นคือเก่งมากเห็นในคลิปอีพี3มีบอกว่ามีเดทโค้ดด้วยถ้าสมมติเราต้องเตรียมไปยังไงคะหรือว่าไม่เตรียมไปได้ไหมก็คือเรื่องเดรสโค้ดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกิมมิคเวลาที่เที่ยวเรือนะคะทุกเรือเนี่ยเขาก็จะแบบส่วนใหญ่จะมีวันที่แบบมีเดรสโค้ดอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าถามว่าเราไม่ใส่ไปได้ไหมเนี่ยนะคะตอนที่เฟิร์นไปมันก็มีคนที่ไม่ได้จอยนะแบบไม่ได้ฉันไม่ได้อยากแบบมีเดรสโค้ดอะไรเขาก็แต่งตัวธรรมดาแต่ว่าถ้าห้องอาหารเนี่ยเขาก็จะมีรีควอร์เมนต์อยู่อย่างเช่นรองเท้าแตะใส่เข้าไม่ได้ขาสั้นใส่ไม่ได้ชุดว่ายน้ำใส่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใส่แบบผ้าใบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าห้องอาหารได้เราอาจจะไม่ได้เอนจอยกับการแต่งตัวเป็นธีมก็ไม่เป็นไรค่ะขอแค่สุภาพก็พอค่ะแต่ว่าสำหรับเฟิร์นคือเฟิร์นเอนจอยมากเลยค่ะพี่เฟิร์นคิดว่าเที่ยวบนเรือเหมาะกับเที่ยวกับใครคะแบบเด็กไปได้ไหมผู้สูงอายุไปได้ไหมแล้วถ้าคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษไปได้ไหมเที่ยวบนเรือเหมาะกับใครจริงๆอ่ะมันได้หมดเลยแต่ว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละเรือมันจะต่างกันอย่างเช่นมันจะมีเรือที่มีเครื่องเล่นเยอะมากๆเรือนั้นน่ะเด็กจะชอบเพราะกิจกรรมเยอะเครื่องเล่นสวนน้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารูทของเครื่องเล่นส่วนใหญ่อ่ะเท่าที่เฟิร์นเห็นจะอยู่สิงคโปร์อันนั้นอ่ะก็จะเหมาะกับเด็กแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีรูทใหม่แต่ว่าเหมือนเฟิร์นจะยังบอกไม่ได้มั้งเพราะฉะนั้นขอรูทสิบปิดปากก่อนเดี๋ยวความลับรั่วไหลเอ๊ะหรือเขาบอกไปแล้วน่าจะยังแต่ว่าแบบคนรู้เยอะแล้วแหละพูดแล้วก็อยากไปเลยค่ะทุกคนอันนั้นก็เครื่องเล่นเยอะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันออกมาอะไรมันจะเป็นเรือที่แบบใหญ่ยักษ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็สำหรับเที่ยวกับใครได้อีกเที่ยวกับแฟนได้เที่ยวกับแฟนได้เลยเที่ยวกับเพื่อนสนิทได้เพราะเฟิร์นก็ไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทมานะคะสำหรับผู้สูงอายุถามว่าเหมาะไหมเหมาะเพราะว่าเขามี universal design ที่ดีมากๆคือคนพิการก็เที่ยวได้ผู้สูงอายุก็คืออำนวยความสะดวกแบบเต็มที่มากๆแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนมีถามว่าคนไม่เก่งอังกฤษเที่ยวได้ไหมใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าอาจจะยากขึ้นมานิดนึงเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่ก็จะสื่อสารกับเราเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าในเรือแต่ละลำเนี่ยจะต้องมีพนักงานคนไทยอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะอยู่ในส่วนร้านอาหารอะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ในส่วนเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าชีวิตพวกเราอะทุกวันนี้เราก็มี Google Translate นะคะทุกคนเราก็สามารถที่จะใช้ Google Translate ได้อยู่ค่ะส่วนถ้าใครถามว่าไปคนเดียวได้ไหมมีคนถามมาเยอะมากเหมือนกันไปได้ค่ะทุกคนไปหาเพื่อนใหม่ที่นั่นหรือว่าถ้าถูกใจใครก็อาจจะได้มากกว่าเพื่อนก็ได้นะแต่ว่าพี่นกไม่ได้ปักไฟบนเรือเป็นแบบไหนคะเราต้องเตรียมไปเองด้วยหรือเปล่าปักไฟบนเรือนะคะเป็นแบบรูปนี้เลยค่ะก็ถือว่าไม่ต้องเตรียมอะไรไปก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ปักเนี้ยมันใช้ได้ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วแล้วห้องน้ำส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยบนเรือค่ะมันก็ดีห้องน้ำส่วนรวมดีสะอาดประหนึ่งว่ามีคนทำความสะอาดตลอดเวลาดีมากเรื่องความสะอาดคือไม่ต้องห่วงเลยคือเป๊ะมากค่ะโอ้แล้วอย่างห้องนอนอ่ะเขาก็มาทำความสะอาดใหม่แบบทุกวันเหมือนตลอดเวลาที่เราออกจากห้องกลับมาคืออ้าวทำอีกแล้วแบบเข้ามาทำตอนไหนทำไมคุณรู้ว่าฉันออกจากห้องคือแบบเหมือนเขาแบบทำความสะอาดใหม่ตลอดเวลาเลยอ่ะเรื่องความสะอาดคือเป๊ะสุดยอดถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวแล้วเราเกิดป่วยบนเรืออย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมีแบบอะไรช่วยเหลือเราไหมคือถ้าป่วยบนเรือเนี่ยจริงๆเขาเหมือนมีห้องพยาบาลอยู่แล้วแบบหมอพยาบาลเขาก็จะประจำการอยู่ตลอดนะคะถ้าป่วยเล็กป่วยน้อยขอยารองเท้ากาดเมาเรือหรือว่าป่วยเล็กน้อยไข้หวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปที่ห้องพยาบาลได้เลยแต่ถ้าเจ็บป่วยแบบยิ่งใหญ่รุนแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยต้องส่งโรงพยาบาลทันทีเขาก็จะประสานกับโรงพยาบาลที่คิดว่าอยู่ใกล้ตรงนั้นมากที่สุดแล้วก็ส่งเฮลิคอปเตอร์มารับเลยค่ะแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะซึ่งก็พยายามอย่าป่วยดีกว่าอย่าไปทำอะไรที่มันพิเรนละกันแล้วก็เรื่องนึงที่เขาซีเรียสมากๆคือการแพ้อาหารค่ะทุกห้องอาหารก่อนที่เขาจะรับออเดอร์จากเราเขาจะถามก่อนเลยว่าเราแพ้อะไรเพราะฉะนั้นแพ้อะไรบอกเขาให้ละเอียดที่สุดนะคะเพราะว่าการแพ้อาหารเป็นเรื่องซีเรียสมากๆเลยค่ะบนเรือแล้วเวลาที่เรือจอดให้ลงไปเที่ยวแต่ละประเทศนะคะพี่เป็นคนลงไปเที่ยวเองเลยหรือว่าใช้ทัวร์คะพี่เที่ยวเองค่ะคือด้วยความที่เป็นคนแบบเที่ยวอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยแบบพอจะรู้ว่าแบบเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4บางเมืองอาจจะต้องแบบมีจองตั๋วรถไฟอย่างเช่นตอนที่ไปสิ
ชิงเกเตเรอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องซื้อตั๋วรถไฟไปด้วยอะไรอย่างงี้นะคะถ้าถามว่าคนที่ไม่เคยเที่ยวเลยเนี่ยถ้าอยากจ่ายเงินนะคะมันก็จะมีซื้อ local ทัวร์ก็ได้เราลงเรือไปแล้วจะมีคนมาแบบล้อมรอบเราอยู่แล้วเพื่อถามว่าเราอยากที่จะซื้อทัวร์ไปตรงนั้นตรงนี้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดใครแบบจ่ายหนักขึ้นมาอีกนิดนึงก็อาจจะซื้อทัวร์บนเรือได้มันมีโปรแกรมที่แบบน่าสนใจเยอะเลยนะแล้วเขาก็จะมีแบบรถพาไปมีไกด์พร้อมแล้วก็มั่นใจว่าคุณไม่ตกเรือแน่นอนเพราะคุณไปกับเรือนะคะลองเลือกดูได้ตามงบประมาณแล้วก็ตามสไตล์การเที่ยวที่ชอบนะคะมันมีแบบแพงไปถึงขั้นแบบหลักแสนก็มีนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะหลักแสนเหมือนตอนนั้นเป็นทริปไปโมนาโกโดยที่นั่งรถแบบรถสปอร์ตรถหรูอะไรของเขาอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าเราไม่ไปเราไม่มีเงินขนาดนั้นแต่ว่าการอะไรเที่ยวได้สบายมากแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครแบบรู้สึกว่ากลัวการเที่ยวจริงๆอ่ะมันก็จะมีทัวร์จากไทยนะคะที่เขาแบบรับจองแล้วก็บางทัวร์เนี่ยเขาก็จะมีแบบไกด์คนไทยพาไปเที่ยวด้วยเลยอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเฟิร์นไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนบ้างดูแค่ว่ามีก็อาจจะต้องลองเซิร์ชหาเอานะคะคือตอนนี้คนถามเยอะแล้วก็คนวิวเยอะจนเฟิร์นรู้สึกว่าหรือเฟิร์นคนเปิดทัวร์เองหรือเปล่าเพราะว่าคลิปเรือลงไปอะทุกคนบอกว่าแบบคุณเฟิร์นบรรยายละเอียดมากเลยแบบอยากให้เปิดทัวร์อะไรเงี้ยก็ไม่แน่อนาคตอาจจะทำไบโอยาชอาจจะแบบแตกสาขาไปเป็นสาขาทัวร์ก็ได้ใครสนใจก็พิมพ์มาพี่ใบเฟิร์นช่วยแยกข้อดีข้อเสียให้หน่อยค่ะแล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างเราเที่ยวด้วยเรือกับเราเที่ยวแบบธรรมดาทั่วไปโอเคข้อดีนะคะดีสุดๆเลยก็คือเราไม่ต้องแพ็คกระเป๋าใหม่ทุกวันแล้วก็เราสามารถที่จะแบบ1ทริปแล้วเราไปหลายที่ได้โดยที่เราไม่เหนื่อยกับการเก็บของอันแพ็คแล้วก็แพ็คใหม่แล้วก็กระเตงกระเป๋าแล้วก็ย้ายที่กระโดดขึ้นรถไฟหรืออะไรก็ตามอันนี้คือแบบดีมากสามารถเที่ยวได้หลายที่โดยไม่ต้องเหนื่อยค่ะข้อเสียหรอไม่นับว่าเป็นข้อเสียละกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นเนาะก็คือเรื่องของเวลาในการกลับขึ้นเรือแหละอย่างที่บอกคืออย่างเฟิร์นอย่างเงี้ยบางที่เป็นเราต้องขึ้นเรือหรือยังมันก็จะมีความระแวงว่าแบบต้องกลับหรือยังนะเอ๊ยังทันอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นคือเรื่องของเวลาค่ะเทียบข้อแตกต่างกันไหมคะว่าแบบเที่ยวด้วยเรือดีกว่าไหมหรือว่าเที่ยวบนบกธรรมดาเครื่องบินดีกว่าเราว่าอย่างที่บอกว่าแบบข้อดีข้อเสียต่างกันมันค่อนข้างแล้วแต่สไตล์ของคนเที่ยวแล้วกันว่าชอบที่จะเที่ยวแบบไหนคือถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่จะต้องเก็บทุกอย่างให้ครบภายในทริปนี้ฉันจะต้องยัด5ที่10ที่ภายใน1วันน่ะเราว่าเที่ยวเรือก็ดีเหมาะกับคนที่แบบอยากเที่ยวนิดหน่อยแต่อยากชิลมากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยจะเหมาะกับการเที่ยวเรือมากๆเพราะว่าลงไปเที่ยวแค่แบบโอเควายของที่นี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะหรือว่าเดินลงไปช้อปปิ้งสักนิดนึงหรือว่าแบบว่าเดินไปดูที่นั่นที่นี่แค่2ที่พอวันนี้แล้วก็แบบไม่ได้อยากทำอะไรแล้วเหมาะกับคนพลังงานน้อยอ่ะก็กลับขึ้นเรือแล้วก็ไปกินบุฟเฟ่หรือว่ากลับขึ้นเรือแล้วก็นอนตื่นนึงตื่นมาว่ายน้ำออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมบนเรืออะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับคนประมาณนั้นแต่ว่าอย่างเฟิร์นอ่ะคือจริงๆค่อนข้างเป็นสายแบบชอบเก็บเยอะเฟิร์นถึงบอกว่าเวลาเฟิร์นเที่ยวเฟิร์นก็จะเครียดนิดนึงแหละว่าแบบโอ๊ยฉันกลัวกลับขึ้นเรือไม่ทันจังเลยแต่ก็ไม่เคยกลับขึ้นเรือไม่ทันนะขนาดว่าแบบใน1วันเฟิร์นไปได้หลายที่มากลองย้อนกลับไปดูได้เฟิร์นก็ยังกลับขึ้นเรือทันทุกวันเลยค่ะวันสุดท้ายก่อนกลับเข้าเมืองอะค่ะก็คือเมืองที่แบบเรือจอดขาขึ้นตรงขาลงนี่คนละเมืองเลยไหมโอเคก็คือส่วนใหญ่แล้วหรือว่าน่าจะทุกรูทเลยนะคะมันจะเป็นคนละเมืองกันเพราะว่าเราจะได้แบบได้ไปเที่ยวหลายๆที่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจองตั๋วเครื่องบินน่ะก็จะต้องดูดีๆนะตั้งแต่ต้นทางที่เราลงเรือแล้วก็ปลายทางที่เราขึ้นจากเรือว่ามันเป็นที่ไหนเวลาจองตั๋วเครื่องบินมันจะไม่ใช่แบบที่เดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆค่ะขั้นตอนสุดท้ายกลับขึ้นเมืองอะค่ะที่พี่เฟิร์นต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคือวิธีการกลับขึ้นบกคืนสุดท้ายอ่ะเขาจะมีให้ป้ายเรามาแล้วก็ให้เราเขียนว่าแบบเราเลขห้องอะไรยังไงเขียนรายละเอียดแล้วก็เก็บไว้ที่กับแบบเหมือนติดกับกระเป๋าแล้วก็เอากระเป๋าอ่ะออกมาวางหน้าห้องนะคะแล้วเขาอ่ะจะขนกระเป๋าเราแบบไปโหลดให้พอถึงวันที่ต้องลงเรือจริงๆเนี่ยคือเราก็จะมีกระเป๋าเล็กเนาะที่แบบอาจจะแยกเสื้อผ้าที่เราจะใส่วันกลับหรือที่แต่งหน้าหรืออะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลากแค่กระเป๋าเล็กลงแต่ว่าถ้าใครไม่มีปัญหาอยากลากกระเป๋าใหญ่ก็สามารถทำได้เช่นกันอย่างเฟิร์นอย่างเงี้ยคือเฟิร์นก็ไม่ได้เอากระเป๋าใหญ่ฝากให้เขาโหลดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเฟิร์นมีหลายอย่างที่แบบต้องเก็บแล้วก็ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีคนในทริปหลายคนที่เขาโหลดกระเป๋าใหญ่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยถ้าเกิดว่าไม่อยากลากเองก็นั่นแหละอย่าลืมเอากระเป๋าออกมาวางแล้วก็พอเสร็จแล้วทีเนี้ยเฟิร์นก็แนะนำให้ทุกคนออกจากเรือให้เช้าหน่อยเพราะคือของเฟิร์นอะออกแบบคิดว่าเช้าแล้วแต่ก็ยังสายอยู่แล้วตอนนั้นอะลองคิดภาพว่าคนหลายพันคนลงไปเพื่อรอแท็กซี่เข้าเมืองพร้อมกันหมดเลยแล้วมันก็จะแบบว่าค่อนข้างรอนานมากๆเหมือนกันนะคะคือการจัดการเรือมันดีแหละมันโฟลว์แหละแต่ว่ายังไงสุดท้ายการที่แบบคนหลายพันคนรอทุกคนนึกออกป่ะเหมือนเวลาไปคอนเสิร์ตแล้วเลิกแล้วตู้มามันก็จะมีความประมาณนั้นละค่ะเพราะฉะนั้นให้รีบออกแต่เช้าเอากระเป๋าฟึบแล้วก็ไปเลยทุกอย่างจะรวดเร็วมากเพราะว่ามีพี่คนนึงอ่ะเข้าไปตั้งแต่เช้าเลยแล้วคือเขาบอกว่าเขาลงไปปุ๊บได้กระเป๋าเลยแล้วก็ได้กระเป๋าปุ๊บก็คือขึ้นแท็กซี่เลยแล้วก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าถ้าให้เฟิร์นแนะนำถ้าสมมติว่ารูที่คุณไปเนี่ยแล้วมันมีอะไรที่ต้องจองตั๋วไปไหนต่อหรือจองตั๋วเพื่อที่จะเข้าอะไรสักอย่างอ่ะก็ไม่ค่อยแนะนำให้จองครึ่งเช้าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยากให้เผื่อเวลาเผื่อว่ามันเกิดมีอะไรนานขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะไปไม่ทันถ้าจะทำอะไรหรือแม้แต่จะจองไฟล์กับกรุงเทพก็ขอให้มันเป็นไฟล์แบบบ่ายเย็นกลางคืนเป็นต้นไปจะปลอดภัยกว่าค่ะสรุปแล้วทริปนี้โดยรวมพี่เฟิร์นชอบไหมคะประทับใจไหมแบบมีแพลนอยากไปอีกไหมไปอีกแน่นอนคือต้องบอกว่าการไปเรือมันคือความฝันของเราแบบมาโอ้โหน่าจะเกือบ10ปีแล้วที่รู้สึกว่าครั้งนึงในชีวิตเราอยากไปมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้ไปเราไม่ผิดหวังเลยเรารู้สึกว่ามันประทับใจมากคืออย่างที่ต่อให้เฟิร์นบอกว่าเฟิร์นเป็นคนที่ชอบเที่ยวเก็บเยอะๆก็ตามอ่ะแต่เฟิร์นรู้สึกว่าพอเริ่มอายุเยอะเฟิร์นเริ่มเหนื่อยแล้วอ่ะบางทีเฟิร์นก็เหมือนแบบไม่ได้อยากไปเยอะขนาดนั้นน่ะแล้วบางทีเรือก็ไปรูทที่แบบเราเคยไปมาบ้างแล้วในบางเมืองอะไรเงี้ยเฟิร์นรู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีนะที่ทำให้เฟิร์นไม่ต้องอัดตัวเองให้เที่ยวหนักเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รีบกลับขึ้นเรือมาเพื่อแบบผ่อนคลายบ้างแล้วก็จริงๆอ่ะรูทที่เขาเลือกแต่ละรูทมันน่าสนใจมากตอนที่เฟิร์นอ่านว่าแบบปีนี้มีเปิดรูดูแล้วเป็นรูทอะไรบ้างเฟิร์นแบบอยากจะไปทุกที่เลยเฟิร์นอยากจะไปแบบเมกาด้วยเฟิร์นอยากจะไปแบบอลาสก้าเฟิร์นอยากจะไปทุกที่เลยมันรูทมันน่าสนใจมากๆทุกคนแล้วก็ยุโรปอย่างเงี้ยมันจะมีหลายเมืองอะที่มันไม่ได้เที่ยวเองได้ง่ายขนาดนั้นอะคือถ้าเราไปเที่ยวเองบางทีมันเป็นอยู่ตรงเกาะอะเราจะต้องนั่งเรือไปซึ่งมันไม่สะดวกแต่ว่าการที่เราไปเที่ยวเรือคือเราจะได้เที่ยวในเมืองที่ปกติแล้วเราคงไม่ได้ไปอะมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ประทับใจมากแบบประทับใจมากแล้วเฟิร์นก็กลับมาเล่าให้พี่บอมฟังก็พี่บอมก็อยากไปมากแล้วตอนนี้คนรอบตัวเฟิร์นอะเวลาดูคลิปของเฟิร์นแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากไปเที่ยวเรือมากก็นั่นแหละค่ะทุกคนคิดถูกแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆจริงๆเฟิร์นประทับใจมากแล้วก็คิดว่าแบบตัวเฟิร์นเองอะมีอีกแน่นอนประทับใจค่ะรู้สึกแบบโอเคก็วันนี้นะคะรวบรวม Q&A หลายคำถามที่คนถามค่อนข้างเยอะอันนี้คือคัดแล้วมาตอบใน EP นี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังมีข้อสงสัยอะไรอีกคอมเมนต์ถามเฟิร์นได้ถ้าเฟิร์นรู้เดี๋ยวเฟิร์นจะตอบหรือว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะสามารถติดต่อทาง TEC เพื่อที่จะหาถามคำถามได้เลยแล้วก็จองได้เลยนะคะนี่ขึ้นช่องทางให้อีกหนึ่งที่ค่ะตามนี้นะคะโอเควันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็เดี๋ยวบล็อกหน้าเราเจอกันใหม่เฟิร์นจะพาเที่ยวรัวๆเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ทุกคนน่าจะคิดถึงทริปเที่ยวเฟิร์นถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจเฟิร์นหน่อยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย